สวัสดีครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมออกจากสนามบินโดยใช้เส้นทางเรียบข้างสนามบินภูเก็ตนะครับตรงทางเส้นนี้ก็จะแคบนิดหนึ่งคุณผู้ชมครับผมเสร็จธุระแล้วก็ออกไปทางเส้นนี้ทางเส้นนี้จะแคบนะฮะก็ด้านข้างสนามบินก็จะมีรั้วทึบสูงประมาณ6เมตรมีลวดหนามด้านบนนะครับก็เป็นไปตามกฎความปลอดภัยของกฎการบินพลเรือนนานาชาติคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะพอหลีกกันได้นะฮะคุณผู้ชมรถยนต์เส้นทางนี้ห้ามรถใหญ่วิ่งนะครับรถทัวร์รถบรรทุกนะครับขาวที่คุณผู้ชมเห็นหุ่นเล็กๆตรงนี้นะฮะเป็นหอบังคับการการบินนะครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจอดตรงนี้นิดนึงผมมาเจอบ้านโบราณหลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านเก่าแก่ของที่นี่คุณผู้ชมคนแถวนี้เขาเรียกบ้านนี้ว่าบ้านไข่เจี้ยวนะครับเจ้าของบ้านชื่อไข่เจี้ยวนะครับอยู่ตรงปากทางเข้าสนามบินเก่าคุณผู้ชมครับตรงนี้ผ
ผมลาคุณผู้ชมตรงสามแยกหมากรุกตรงนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่มาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณผู้ชมสวัสดีครับ